สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาไปดูดอกไม้หรือว่าบลอสซัมแล้วก็จะมีเชอร์รี่บลอสซัมบ้างนิดหน่อยเพราะว่าสีชมพูมันมีน้อยมากหรือเขาเรียกว่าซากุระนั่นแหละจ้าถูกใกล้ๆยาวลงไปนู่นเลยมันจะมีดอกสลับกันจะมีสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวดอกสวยมากนี่เป็นดอกสีขาวแล้วดอกก็สวยมากแล้วเขาร่วงลงมาเหมือนหิมะเลยเขายังมีโมเมนต์กับดอกไม้สวยๆจับได้นี่น่าจะจับได้คุณเจ้าหน้าที่มาจะว่าเราไหมแอบมองเขาแอบมองเราเขาแอบมองเรานี่เป็นทำอะไรมันบ้าเปล่าไม่ได้บ้าอันนี้เป็นดอกสีขาวอ่ะให้ดูใกล้ๆดึงมันลงมาพอสั้นปีนี้น่าจะออกถือว่าไม่ช้าถือว่าปกติดึงมาใกล้ๆเนี่ยดอกสีชมพูอย่างเงี้ยถ้าไม่หนาวนะจะอยู่ทั้งวันเลยรอให้เขาเดินผ่านไปสวยอ่ะมันเลยอยู่ใต้ต้นซากุระเราสมมติว่าเราอยู่ญี่ปุ่นเป็นนางแอบดอกไม้เข้าไปในดงดอกไม้ญี่ปุ่นเราจะเดินลงไปข้างล่างก่อนอันนี้คือดอกสีชมพูเข้มมันก็จะมีสีชมพูจางแล้วก็สีขาวแต่อันนี้ยังไม่เต็มต้นเท่าไหร่กำลังบานดอกเป็นตูมเต็มเลยอันนี้คือดอกสีชมพูกลางๆไม่เข้มอันนี้บานเกือบเต็มต้นละมุมนี้คนเยอะเพราะว่าเป็นที่จอดรถหนาวมากลมก็แรงหูแดงหมดแล้วคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย